ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะป๊าดแมทเปลี่ยนลุครับปีใหม่ย้อมผมแดงทั้งหัวแบบนี้กี่คะแนนเป็นอีกหนึ่งสาวที่แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักและเรื่องหน้าที่การงานดูเหมือนหลายอย่างจะลงตัวไปซะหมดสำหรับหนึ่งนางเอกในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมทพีรณีคงไทยหวานใจของนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์และสำหรับสาวแมทแล้วไม่ว่าเธอจะอยู่ชุดไหนก็ดูเหมือนจะสวยปังแม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งแต่เมื่ออยู่ในชุดไทยก็สวยดูมีออร่าตลอดล่าสุดสาวแมทก็ทำหลายคนถึงกับตะลึงอีกครั้งเมื่อเธอลงทุนย้อมผมสีแดงเปลี่ยนลุคเป็นสาวแซ่บขึ้นมาทันตาโดยโพสต์นี้ของเธอนั้นระบุแคปชั่นว่าได้ไม่ได้ก็ต้องได้เหรอแม่ #อะไรว่าไปรออ่านหลังจากนั้นได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแถมยังบอกอีกด้วยว่าลุคนี้ของแมทนั้นเหมือนเจ้าหญิงแอเรียลเลยล่ะค่ะ